สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกลับมาเจอเต้อีกแล้วนะครับวันนี้เต้จะพาเพื่อนๆไปอันบ็อกกันเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่ว่าหูฟังพังแล้วก็ไม่อยากออกจากบ้านขี้เกียจหมายถึงว่าไม่อยากออกจากบ้านไป2รอบอ่ะทุกคนเราก็เลยติดต่อกับคอลเซ็นเตอร์ทางคอลเซ็นเตอร์นะครับเขาก็แนะนำให้เต้ใช้บริการ Door to Door Service นะครับแล้วตอนนี้นะครับสินค้าก็มาถึงมือเต้แล้วนะครับใช้เวลาประมาณ3วันทำการเองก่อนไปรับชมนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ DC เต้ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบวิดีโอแบบนี้เนี่ยก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ช่อง DC เต้ด้วยนะครับจะได้กลับมาเจอเต้บ่อยๆถ้าพร้อมกันแล้วนะคะไปรับชมกันเลยเดี๋ยวเราไปอันบ็อกกันเลยนะครับเรามาดูว่า Samsung เขาแพ็คกลับมายังไงเราส่งไปกล่องเล็กมากอันนี้คือกล่องที่ทาง Samsung นะครับเขาส่งกลับมาให้เต้เนาะแกะกันสดๆเลยเรามาดูกันว่าการ door to door เขาส่งสินค้ากลับมายังไงเพราะว่าตอนส่งไปเต้ส่งกล่องเล็กกล่องเล็กมากก็คือแบบพอดีหูฟังเนาะก็คือก่อนรับก็เช็คแล้วว่าไม่มีรอยต่อใดๆหมายถึงว่ายังไม่ได้ผ่านการแกะเปิดไปพร้อมกันเลยอะไรขาวๆก็คือมีใบขอบคุณจากทาง Samsung Service นะครับบริการ Door to Door Service สภาพนี้เนาะก็ข้างในก็จะเป็นกล่องอีกทีนะครับเป็นกล่องสีดำเหมือนแบบเหมือนมือถือเลยเนาะทุกคนลาเต้ก็เดาว่าอันนี้มันเป็นกล่องสำหรับใส่มือถือเนาะไปต่อมาจริงๆเต้ส่งไปแค่นี้แหละเป็นสภาพแบบแล้วก็มีห่อบับเบิ้ลกลับมานะครับที่ส่งกลับมานะครับไม่มีใบแจ้งรายละเอียดเนาะว่าซ่อมอะไรไปบ้างอันนี้คือตัวเครื่องนะครับ Galaxy Buds Plus น่าจะชาร์จมาให้แล้วมีไฟด้วยสำหรับตัวหูฟังเนี่ยจะไม่ค่อยมีอะไหล่สแตนด์บายที่ศูนย์บริการนะครับก็เอาเครื่องไว้ทิ้งไว้นะครับแล้วช่างเขาก็จะสั่งอะไหล่เข้ามาอีกทีนึงก็รอประมาณ 3-5 วันครับแล้วก็เดินทางไปรับเครื่องอีกครั้งนึงแล้วไม่เป็นช่วงโควิดเนาะเต้ก็ไม่ค่อยอยากออกจากบ้านตั้งเท่าไหร่นะครับอยากจะออกที่มันจะเป็นเท่านั้นแล้วก็น้อยครั้งที่สุดนะครับเลยถามเพราะว่าถ้าเราไปครั้งเดียวเนี่ยแล้วสามารถสั่งอะไหล่มาซ่อมได้ไหมเขาบอกไม่ได้เพราะว่าช่างยังไม่ได้รับตัวเครื่องนะครับก็เลยประเมินไม่ได้ว่าอะไหล่ที่สั่งมาเนี่ยจะได้ถูกใช้หรือเปล่านะครับทาง call center นะครับเขาก็เลยเสนอเป็นบริการ door to door service นะครับของ Samsung นะครับก็คือเราไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องเดินทางไปไหนเลยนะครับเขามารับเครื่องนะครับถึงหน้าบ้านเราเลยนะครับก็คือสามารถดิจิตอลผ่านทาง call center ได้เลยแจ้งอาการนะครับแจ้งชื่อเบอร์โทรที่อยู่นะครับเราต้องแพ็คตัวอุปกรณ์ให้ดีนะครับ1กล่องต่อ1ชิ้นแล้วก็คือใส่บับเบิ้ลให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็เซ็นเอกสารกับพนักงานที่มารับสินค้านะครับแล้วก็รอคอลเซ็นเตอร์ติดต่อกลับมานะครับคอลเซ็นเตอร์นี้ติดต่อมารวดเร็วมากทาง Samsung นะครับมารับเครื่องเต้วันเสาร์นะครับวันจันทร์เนี่ยคอลเซ็นเตอร์ติดต่อกลับมาแล้วว่าอาการที่พบนะครับก็คือชาร์จไม่เข้าเขาก็เลยเปลี่ยนหูฟังให้ทั้ง2ข้างเลยก็คือเขามาเป็นคู่กันเนาะจะเปลี่ยนข้างเดียวไม่ได้ call center โทรมาแจ้งเต้วันจันทร์นะครับว่าจะส่งสินค้ากลับภายในวันจันทร์เลยและสินค้าก็ถึงมือเต้วันพุธนะครับก็คือนี่เลยที่แกะกล่องกันให้ดูสำหรับเจ้าประกันตัวหูฟังครับปกติถ้าเป็นหูฟังหรืออุปกรณ์ต่างๆอุปกรณ์เสริมต่างๆนะครับที่ติดมากับตัวเครื่องอุปกรณ์เสริมพวกนั้นนะครับจะมีประกันประมาณ6เดือนเนาะแต่ว่าอันนี้เป็นหูฟังที่เต้ซื้อแยกนะครับก็เลยมีประกัน1ปีและน้องเขาก็ยังอยู่ในประกันนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการอันบ็อกเหมือนกันเนาะแต่ว่าเป็นการอันบ็อกที่เราส่งไปเทมกับทาง Samsung แล้วก็มีการแนะนำบริการ Door to Door Service ของทาง Samsung นะครับยังไงถ้าเพื่อนๆสนใจใช้บริการ Door to Door Service นะครับเต้จะทิ้งรายละเอียดไว้ข้างล่างนะครับยังไงวิดีโอนี้ต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณนะครับ Big, 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 big